ิ่งลักษณ์ภูมิใจน้องไปจอบปโทคว้า2รางวัลสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 10:10 น.ยิ่งลักษณ์ภูมิใจน้องไปจบการศึกษาระดับปริญญาโทคว้า2รางวัลสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลวันที่17ตุลาคม2567นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กคู่น้องไปนายสุภัสเสกอมรฉัตรลูกชายพร้อมข้อความว่าวันที่แม่รอคอยความสำเร็จของลูกเป็นไม่กี่เรื่องที่ทำให้แม่มีความสุขและอดภูมิใจกับลูกไม่ได้จริงๆค่ะปีนี้เป็นปีการศึกษาสุดท้ายของไปที่เรียนคอร์ส Integrated Masters of Mechanical Engineering เท่ากับจบการศึกษาระดับปริญญาโทของ Imperial College London ราชวิทยาลัย Imperialซึ่งไปได้รับถึง2รางวัลคือรางวัลเหรียญบรามเวลและรางวัลเฮนรี่ฟอร์ดไอไอสกอล่าอวอร์ดสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยเหรียญบรามเวลเป็นหนึ่งในรางวัลที่เก่าแก่ที่สุดของแผนกเซอร์เฟรเดริกบรามเวลผู้ซึ่งเป็นวิศวกรชาววิกตอเรียนที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนด้วยไอน้ำและเป็นผู้บุกเบิกในบริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรรมมอบให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนเป็นอันดับต้นๆของรายชื่อชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลขณะที่อีกรางวัลที่ไปได้รับคือเฮนรี่ฟอร์ดไอไอสกอล่าอวอร์ดเป็นรางวัลสำหรับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเฮนรี่ฟอร์ดในอดีตปฏิวัติการผลิตรถยนต์จำนวนมากโดยให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เรียบง่ายราคาที่ถูกและการซ่อมแซมที่ง่ายดายรางวัลนี้มอบให้โดยมูลนิธิฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีที่ก่อตั้งขึ้นในปี1977แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สุดจากการสอบวัดผลระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะสำหรับคนเป็นแม่ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงสุดที่จะให้ลูกได้คือการศึกษาเพื่อให้ลูกติดตัวไปเป็นวิชาความรู้ในการดูแลตัวเองและในวันที่ลูกสำเร็จการศึกษาก็ทำให้พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอย่างน้อยจะรู้ว่าลูกดูแลตัวเองได้ในอนาคตแม่ยินดีกับลูกด้วยมากๆนะจากรักลูกที่สุดการท่าเรืองานหนักเปิดบ้านรับมือบีจีรอบ64ทีมสุดท้ายช้าง FA ครับ2024ถึง25กีฬาวันที่17ตุลาคม2567 17:05 น.การท่าเรือ FC ยักษ์ใหญ่ฟุตบอลอาชีพไทยต้องเจองานหนักไม่น้อยเมื่อจะเปิดบ้านพบกับ BGปทุมยูไนเต็ดฟุตบอลช้าง FA ครับรอบ64ทีมการท่าเรือ FC สโมสรใหญ่ในศึกไทยลีกเข้าร่วมแข่งฟุตบอลช้าง FA ครับ2024ถึง25โดยได้สิทธิ์เข้ารอบ64ทีมสุดท้ายอัตโนมัติเนื่องจากเป็นทีมจากลีกสูงสุดซึ่งไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกล่าสุดเมื่อวันที่17ตุลาคมฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีพิธีจับสลากประกบคู่รอบ64ทีมอย่างเป็นทางการโดยมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานผลปรากฏว่ามีบิ๊กแมตช์ตั้งแต่เริ่มเมื่อการท่าเรือจะเปิดบ้านที่แพทสเตเดียมรับการมาเยือนของ The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ร่วมลีจะลงสนามที่แพทสเตเดียมวันที่24พฤศจิกายน
มาดามแป้งกล่าวว่าสำหรับฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับเป็นอีกหนึ่งฟุตบอลถ้วยรายการสำคัญที่อยู่คู่กับฟุตบอลไทยมาโดยตลอดเพราะเริ่มแข่งขันครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513ก่อนได้นำแร่ธรรมชาติตราช้างเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักในปีพ.ศ. 2558ทำให้ปัจจุบันเป็นฟุตบอลถ้วยที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อนอื่นแป้งต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง64สโมสรที่ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้โดยเฉพาะสโมสรจากลีกล่างในฐานะกลุ่มสโมสรที่เปรียบเสมือนมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลถ้วยเพราะทุกสโมสรที่ผ่านเข้ามาล้วนมีสิทธิ์เป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและที่สำคัญนอกเหนือจากในแง่ของผลการแข่งขันแป้งเชื่อว่ายังเป็นโอกาสที่ดีของสโมสรเหล่านี้ที่จะมีโอกาสพบกับสโมสรยักษ์ใหญ่จากไทยลีกให้ได้สร้างกระแสความนิยมปลุกความคึกคักและสร้างรายได้เข้าสู่สโมสรอีกด้วยโดย64สโมสรที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้มาจากสโมสรไทยแลนด์อามาเตเจอร์ลีกจำนวน6ทีมสโมสรจากไทยแลนด์เซมิโปรลีกจำนวน7ทีมสโมสรจากไทยลีก3จำนวน23ทีมสโมสรจากไทยลีก2จำนวน12ทีมและสโมสรจากไทยลีก1ที่จะเริ่มแข่งขันในรอบนี้จำนวน16ทีมแสดงให้เห็นถึงความสนุกตื่นเต้นที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและอีกไม่กี่อึดใจเราจะทราบผลการจับสลากในการแข่งขันรอบนี้สุดท้ายนี้แป้งในนามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนโดยเฉพาะน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างที่อยู่เคียงข้างช่วยยกระดับฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติรวมถึงฟุตบอลถ้วยรายการนี้ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทรวมไปถึงสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ Playoff โดยหากผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มยังจะได้เงินสนับสนุนจาก AFC ประมาณอีก30ล้านบาทขออวยพรให้ทุกสโมสรโชคดีและสมหวังในการจับสลากครั้งนี้สำหรับผลการจับสลากฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาลเศษ2024ส่วน25รอบ64ทีมสุดท้ายมีดังนี้ APD United VRN เมืองนนท์ FC ร่มเกล้า United เมืองเลย United ขอนแก่น FC ดีเซนติธนบุรีออเรส FC ชลบุรี FC PT ประจวบ FC ฟูเทรายูไนเต็ดสโมสรฟุตบอลราชนาวีเมืองทองยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเพชรบูรณ์ยูไนเต็ด8ริ้วซิตี้มอเกษมบัณฑิต FC สุรินทร์ซิตี้อุบลเขตซิตี้เมืองแกลงฟุตบอลคลับหัวสำโรงเกตเวย์สมุทรสาครซิตี้อุดรยูไนเต็ดแพร่ยูไนเต็ดพิษณุโลก FC สุรินทร์ของชีมูล FC ชะเชิงเซาไฮเทค FC ร้อยเอ็ด PB ยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนรายูไนเต็ดมหาสารคาม SBT FC บ้านบึงซิตี้สโมสรฟุตบอลราชประชาลำพูนวอริเออร์พรามแบงคอกระยอง FC พลังการ FC ราชบุรี FC บ้านค่ายยูไนเต็ด ACDC FC นครปฐมยูไนเต็ดทรูแบงคอกยูไนเต็ดพัทยายูไนเต็ดนครศรียูไนเต็ดเมืองตรังยูไนเต็ดโดม FC นครราชสีมามาสด้า FC บางกอก FC ภาชีซิตี้มอ
วงชวลิตกุล FC สุพรรณบุรี FC อุดรธานีซิตี้ลพบุรีซิตี้จันทบุรี FC หัวหินมาราเลนาFC อุทัยธานี FC สุโขทัย FC ลำปาง FC วารินชำราบ FC หนองบัวพิชยะ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดการท่าเรือ FC BG ปทุมยูไนเต็ดกำแพงเพชร FC อยุธยายูไนเต็ดทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาลเศษ2024ส่วน25รอบ64ทีมสุดท้ายทุกคู่จะทำการแข่งขันในวันพุธที่วันที่20พฤศจิกายน2567สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการช้าง FA ครับฤดูกาลเศษ2024ส่วน25ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ Playoff ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาท